พวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์บางคนที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มมาห้อมล้อมพระองค์พวกเขาเห็นสาวกบางคนของพระองค์รับประทานอาหารด้วยมือที่เป็นมลทินคือไม่ได้ล้างมือเพราะว่าพวกฟาริสีกับพวกยิวทุกคนถือตามคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษว่าถ้าไม่ได้ล้างมือตามพิธีโดยเคร่งครัดแล้วจะไม่รับประทานอาหารเลยและเมื่อพวกเขามาจากตลาดถ้าไม่ได้ทำการชำระล้างก่อนพวกเขาก็ไม่รับประทานอาหารและยังมีธรรมเนียมอื่นๆอีกหลายอย่างที่พวกเขายึดถือคือการล้างถ้วยเหยื่อและภาชนะทองสำริดพวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์จึงทูลถามพระองค์ว่าทำไมพวกสาวกของท่านไม่ประพฤติตามคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษแต่กลับรับประทานอาหารด้วยมือที่เป็นมลทินพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าอิสยาห์พยากรณ์ถึงพวกท่านคนหน้าซื่อใจคดก็ถูกต้องแล้วตามที่เขียนไว้ว่าชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของพวกเขาห่างไกลจากเราพวกเขานมัสการเราโดยเปล่าประโยชน์เพราะเอากฎเกณฑ์ของมนุษย์มาสอนว่าเป็นพระดำรัสสอนพวกท่านละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าและกลับไปยึดถือถ้อยคำของมนุษย์ที่สอนต่อๆกันมาพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าวิเศษจริงนะที่พวกท่านได้ละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะได้ยึดถือคำสอนที่รับมาจากบรรพบุรุษเพราะโมเสสสั่งไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและใครประณามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกท่านกลับสอนว่าใครที่กล่าวกับบิดามารดาว่าของสิ่งใดของข้าพเจ้าที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านสิ่งนั้นเป็นโกรบาลแปลว่าเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้วพวกท่านจึงไม่อนุญาตให้คนนั้นเลี้ยงดูบิดามารดาของตนอีกต่อไปพวกท่านจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะด้วยคำสอนจากบรรพบุรุษที่พวกท่านรับและสอนต่อๆกันมาและพวกท่านก็ทำสิ่งคล้ายๆกันนี้อีกหลายสิ่งและพระองค์ทรงเรียกฝูงชนมาอีกตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านทุกคนจงฟังเราและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินเมื่อพระองค์เสด็จพ้นจากฝูงชนเข้าไปในบ้านแล้วพวกสาวกก็ทูลถามพระองค์ถึงคำเปรียบเทียบนั้นพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าแม้แต่พวกท่านก็ยังไม่เข้าใจหรือพวกท่านไม่เห็นหรือว่าไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เข้าไปในใจแต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไปเป็นการประกาศว่าอาหารทุกอย่างสะอาดพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินเพราะว่าจากภายในมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั่นแหละที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมาคือการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการเป็นชู้การโลภการอธรรมการล่อลวงราคะตัณหาการอิจฉาการใส่ร้ายความเย่อหยิ่งความเขลาสารพัดความชั่วเหล่านี้มาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมลทินพระองค์จึงเสด็จออกจากที่นั่นไปยังเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอนแล้วเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งประสงค์จะไม่ให้ใครรู้แต่พระองค์ไม่อาจหลบพ้นได้เพราะผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกสาวเล็กๆถูกผีโสโครกสิงทันทีที่ได้ยินข่าวของพระองค์ก็มาเฝ้าและกราบลงที่พระบาทหญิงผู้นี้มีเชื้อชาติซีเรียฟินิเซียเป็นคนต่างศาสนานางทูลอ้อนวอนขอให้พระองค์ขับผีออกจากลูกสาวของนางพระเยซูตรัสกับนางว่าให้ลูกๆกินกันอิ่มเสียก่อนเพราะว่าไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกๆโยนให้กับพวกสุนัขแต่นางทูลตอบว่าจริงเจ้าค่ะแต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นย่อมกินอาหารเหลือเดนของลูกๆและพระองค์ตรัสกับนางว่าเพราะถ้อยคำนี้ท่านจงกลับไปเถิดผีออกจากตัวลูกสาวของท่านแล้วหญิงผู้นั้นเมื่อกลับไปยังบ้านของตนก็พบว่าลูกนอนอยู่บนที่นอนและผีออกจากตัวแล้วต่อมาพระองค์เสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและส่งผ่านเมืองไซดอนไปยังทะเลสาบกาลิลีไปตามเขตแดนแคว้นทศบุรีพวกเขาพาชายหูหนวกผู้ติดอ่างคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์และทูลขอให้พระองค์วางพระหัตถ์บนคนนั้นพระองค์จึงส่งพาคนนั้นออกห่างจากฝูงชนไปอยู่ตามลำพังแล้วทรงเอานิ้วพระหัตถ์แยงเข้าที่หูทั้งสองของชายคนนั้นและทรงบ้วนน้ำลาย
และเอานิ้วพระหัตถ์จิ้มแตะลิ้นของคนนั้นและพระองค์แหงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถอนพระทัยและตรัสกับคนนั้นว่าเอฟฟาธาแปลว่าจงเปิดออกและหูของคนนั้นก็ปกติสิ่งที่ขัดลิ้นนั้นก็หลุดและเขาพูดได้ชัดพระองค์ทรงห้ามปรามคนทั้งหลายไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครแต่พระองค์ยิ่งทรงห้ามปรามพวกเขาก็ยิ่งเล่าลือออกไปคนทั้งหลายก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพูดกันว่าท่านผู้นี้ทำทุกอย่างล้วนดีทั้งนั้นท่านทำได้แม้กระทั่งให้คนหูหนวกได้ยินและคนใบ้พูดได้คราวนั้นเมื่อมหาชนพากันมามากมายอีกครั้งและไม่มีอาหารจะรับประทานพระเยซูจึงทรงเรียกพวกสาวกตรัสกับพวกเขาว่าเราสงสารฝูงชนนี้เพราะพวกเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินถ้าเราจะให้พวกเขากลับบ้านขณะที่ยังอดอาหารอยู่พวกเขาจะเป็นลมหมดแรงลงกลางทางเพราะว่าบางคนมาไกลพวกสาวกจึงทูลตอบพระองค์ว่าในถิ่นทุรกันดารแบบนี้จะหาอาหารให้พวกเขากินอิ่มได้ที่ไหนพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนพวกเขาทูลว่ามี7ก้อนเจ้าข้าพระองค์จึงตรัสสั่งให้ฝูงชนนั่งลงที่พื้นแล้วส่งรับขนมปัง7ก้อนนั้นมาขอพระคุณแล้วส่งหักส่งให้พวกสาวกเอาไปแจกพวกสาวกจึงแจกให้ฝูงชนพวกเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้างด้วยพระองค์จึงขอพระพรแล้วตรัสสั่งเหล่าสาวกให้เอาปลานั้นแจกด้วยคนทั้งหลายก็ได้รับประทานจนอิ่มเศษอาหารที่เหลือนั้นเก็บได้7กระบุงคนที่อยู่ที่นั่นมีประมาณ 4,000 คนเมื่อพระองค์ทรงให้พวกเขากลับไปแล้วพระองค์ก็เสด็จลงเรือกับพวกสาวกของพระองค์ทันทีและไปยังเขตเมืองดาวมนูทาพวกฟาริสีมาเฝ้าและเริ่มโต้เถียงกับพระองค์พวกเขาทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์เพื่อจะทดสอบพระองค์พระองค์ถอนพระทัยและตรัสว่าทำไมคนยุคนี้ถึงแสวงหาหมายสำคัญเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าจะไม่ประทานหมายสำคัญแก่คนยุคนี้และพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาและเสด็จลงเรือข้ามฟากไปอีกพวกสาวกลืมเอาขนมปังไปและในเรือมีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงเตือนพวกสาวกว่าจงสังเกตและระวังเชื้อของพวกฟาริสีและเชื้อของเฮโรดให้ดีพวกสาวกจึงพูดกันว่าพระพวกเราไม่มีขนมปังนี่เองเมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกท่านถึงพูดกันเรื่องไม่มีขนมปังพวกท่านยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจหรือใจของพวกท่านแข็งกระด้างหรือมีตาแล้วยังไม่เห็นหรือมีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือพวกท่านจำไม่ได้หรือเมื่อเราหักขนมปัง5ก้อนให้แก่คน 5,000 คนนั้นพวกท่านเก็บเศษที่เหลือนั้นได้กี่ตะกร้าพวกเขาทูลตอบว่า12เมื่อเราแจกขนมปัง7ก้อนให้แก่คน 4,000 คนนั้นพวกท่านเก็บเศษที่เหลือได้กี่กระบุงพวกเขาทูลตอบว่า7พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ